ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงจากศัตรูสู่ยอดมหามิตรพระเจ้าจุลนีหมดสิ้นมานะพระทัยอ่อนโยนมีพระประสงค์จะทอดพระเนตรอุโมงค์มโหสถลงจากปราสาทถวายบังคมพระเจ้าจุลนีพาพระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารเข้าสู่อุโมงค์พระเจ้าจุลนีทอดพระเนตรเห็นอุโมงค์ราวกับเทวสภาจึงพรรณนาคุณมโหสถว่ามโหสถบัณฑิตทั้งหลายเช่นเจ้าอยู่ในแว่นแคว้นของผู้ใดก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเป็นลาภของชาววิเทหรัฐและชาวมิถิลานครจริงๆที่ได้อยู่ร่วมกับเจ้ามโหสถได้แสดงห้องนอน101ห้องแด่พระเจ้าจุลนีเมื่อประตูห้องหนึ่งถูกเปิดออกประตูทั้งหมดก็เปิดออกด้วยเมื่อประตูห้องหนึ่งถูกปิดประตูทั้งหมดก็ถูกปิดด้วยเมื่อพระราชาทอดพระเนตรรางเสด็จดำเนินต่อไปมโหสถได้โดยเสด็จตามไปข้างหลังกองทหารทั้งหมดก็เข้าสู่อุโมงค์ตามเสด็จพระราชาเสด็จดำเนินทอดพระเนตรไปเรื่อยๆจนออกจากอุโมงค์อีกด้านหนึ่งมโหสถรู้ว่าเสด็จออกจึงตามออกมาบ้างแล้วเหยียบเครื่องสลักยนต์ปิดประตูอุโมงค์ไม่ให้ทหารทั้งหมดออกประตูใหญ่80แห่งประตูน้อย64แห่งประตูห้องนอน101ห้องและโคมไฟทั้งหมดก็ปิดพร้อมกันอุโมงค์ทั้งสิ้นมืดราวกับอยู่ในโลกันตนรกพวกทหารต่างทั้งสะดุ้งกลัวตายมโหสถหยิบดาบที่ซ่อนไว้ในทรายเมื่อวานนี้ขึ้นมากระโดดขึ้นจากพื้นสูงราว18ศอกแล้วกลับลงมาจากอากาศจับพระหัตถ์พระเจ้าจุลนีไว้เงื้อดาบเหมือนจะจ้วงฟันทูลถามว่าราชสมบัติทั่วทั้งชมพูทวีปเป็นของใครพระราชากลัวรนรานละล่ำละลักตรัสตอบว่าราชสมบัติเป็นของเธอครั้นแล้วมโหสถกราบทูลว่าขอพระองค์อย่าตกพระหฤทัยกลัวเลยพระเจ้าข้าข้าพระองค์ไม่ได้มีความประสงค์จะปรงพระชนพระองค์เพียงต้องการสำแดงปัญญานุภาพของข้าพระองค์เท่านั้นทูลฉะนั้นแล้วน้อมถวายดาบนั้นที่พระหัตถ์พระราชากราบทูลพระราชาผู้ทรงถือดาบประทับอยู่ว่าถ้าพระองค์ประสงค์จะฆ่าข้าพระองค์ก็จงฆ่าด้วยดาบเล่มนี้ถ้าพระองค์ประสงค์จะพระราชทานอภัยก็จงพระราชทานเถิดพระเจ้าข้าพระราชาทรงมีพระทัยอ่อนโยนทรงลำพึงว่าบุรุษผู้นี้หรือคือศัตรูของพระองค์เขาถือดาบอยู่ในมือแท้ๆกลับยื่นดาบให้พระองค์ทรงเห็นความองอาจของมโหสถก็ปราบปลื้มยิ่งนักทรงประคองมโหสถผู้นั่งก้มหน้านิ่งน้อมถวายดาบอยู่เบื้องพระพักขึ้นมาแล้วตรัสว่าเราให้อภัยเธอแล้วจริงๆเธออย่าคิดอะไรเลยพระเจ้าจุลนีกับมโหสถโพธิสัตว์ต่างจับดาบสาบานที่จะไม่ทำร้ายกันและกันแล้วตรัสกับมโหสถด้วยพระดำรัสอ่อนโยนว่าเธอเพียบพร้อมด้วยกำลังแห่งปัญญาอย่างนี้เหตุไรจึงไม่ครองราชสมบัติเสียเองมโหสถทูลตอบว่าถ้าข้าพระองค์ปรารถนาราชสมบัติก็จะฆ่าพระราชาในชมพูทวีปทั้งหมดในวันนี้แต่ไม่มีนักปราชญ์คนใด
สรรเสริญการได้มาซึ่งอำนาจด้วยการทำลายล้างผู้อื่นพระราชาตรัสว่ามหาชนออกจากอุโมงค์ไม่ได้ต่างคร่ำครวญเธอจงเปิดประตูอุโมงค์ปล่อยพวกเขามโหสถจึงกดสลักกลเปิดประตูอุโมงค์ครั้นนั้นแสงสว่างก็ฉาบไปทั่วอุโมงค์มหาชนเกิดความปีติยินดีต่างโห่ร้องกันขึ้นพระราชาทุกพระองค์พร้อมทั้งเหล่าทหารออกจากอุโมงค์ไปหามโหสถและพระเจ้าจุลนีณพระพลาที่ลานอันกว้างขวางพระราชาในชมพูทวีปตรัสกับมโหสถว่าพวกข้าพระเจ้ารอดชีวิตเพราะท่านถ้าท่านไม่เปิดประตูอุโมงค์อีกครู่เดียวพวกเราทั้งหมดก็คงตายอยู่ในอุโมงค์มโหสถกราบทูลว่าที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระองค์รอดชีวิตเพราะข้าพระองค์ก่อนหน้านี้พวกพระองค์ก็รอดชีวิตเพราะข้าพระองค์มาครั้งหนึ่งแล้วพระองค์จำวันที่พระเจ้าจุลนียึดราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งหมดไว้แล้วจะเตรียมสุราเพื่อดื่มฉลองชัยชนะในสวนหลวงได้หรือไม่พระเจ้าจุลนีกับเกวัฏได้วางแผนชั่วร้ายเตรียมวางยาพิษปลงพระชนพระองค์ทั้งหมดข้าพระองค์คิดว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่กษัตริย์ทั่วชมพูทวีปอย่าได้สิ้นพระชนโดยปราศจากที่พึ่งเลยจึงส่งคนไปทำลายภาชนะบรรจุเหล้าและเนื้อทั้งหมดให้กินไม่ได้แล้วทำลายความคิดของพวกเขาเสียช่วยให้พระองค์รอดชีวิตพระราชาทั้งหมดได้สดับคำมโหสถก็รู้สึกหวาดเสียวจึงทูลถามพระเจ้าจุลนีว่าจริงหรือไม่พระเจ้าจุลนีรับว่าจริงตามนั้นเพราะเชื่ออาจารย์เกวัฏพระราชาเหล่านั้นต่างสวมกอดมโหสถด้วยความยินดีแล้วบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยราชาพรมากมายมโหสถทูลพระเจ้าจุลนีว่าพระองค์อย่าทรงคิดอะไรมากนั่นเป็นโทษของการคบคนผ่านเป็นมิตรขอพระองค์จงขอโทษพระราชาทั้งหลายพระราชาประมทัตตรัสขอโทษว่าข้าพระเจ้าได้ทำกรรมเช่นนี้เพราะเชื่อคนชั่วนั่นเป็นความผิดของข้าพระเจ้าพระราชาทั้งหมดต่างขอโทษกันและกันแล้วเป็นผู้พร้อมเพรียงชื่นชมต่อกันพระเจ้าจุลนีให้มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตลอดสัปดาห์แล้วเข้าสู่พระนครให้ทำการต้อนรับพระโพธิสัตว์อย่างยิ่งใหญ่ทรงมีพระราชประสงค์จะให้มโหสถรับราชการอยู่ในราชสำนักของพระองค์มโหสถกราบทูลห้ามว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้ที่ทอดทิ้งผู้ชุบเลี้ยงตนเพราะเห็นแก่ทรัพย์เขาย่อมถูกตนเองและผู้อื่นดูหมิ่นตราบใดที่พระเจ้าวิเทหราชยังทรงพระชนอยู่ตราบนั้นข้าพระองค์ก็จะไม่เป็นข้าราชการของพระราชาพระองค์ใดพระเจ้าจุลนีตรัสกับมโหสถว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงรับปากเราได้ไหมว่าเมื่อพระราชาของท่านที่วงคตแล้วจะกลับมานครนี้มโหสถทูลสนองว่าหากข้าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่จะกลับมาอย่างแน่นอนพระเจ้าจุลนีทรงทำสักการะพระโพธิสัตว์ตลอดสัปดาห์ครั้นล่วงไปอีกสัปดาห์มโหสถจึงทูลลากลับพระองค์ได้มอบทอง 1,000 ลิ่มและบ้าน80ตำบลในแคว้นกาสีทาสทาสี400คนและภรรยา100คนให้มโหสถและอวยพรให้มโหสถพร้อมทั้งเสนางคณิกรเดินทางกลับโดยสวัสดีมโหสถทูลพระเจ้าจุลนีว่าขอพระองค์อย่าทรงวิตกถึงพระราชวงศ์ข้าพระองค์ได้ทูลพระราชาของข้าพระองค์ให้ตั้งพระนางนันทาเทวีไว้ในที่พระราชชนนีตั้งพระปัญจาลจันทกุมารไว้ในที่พระกนิตภาดาและอภิเษกพระธิดาปัญจาลจันที
เป็นมเหสีของพระเจ้าวิเทหราชพระองค์จะส่งพระราชมารดาพระนันทาเทวีและพระราชโอรสกลับมาโดยเร็วที่สุดพระเจ้าจุลนีได้ฝากข้าทาสชายหญิงโคกระบือเครื่องประดับและเงินทองช้างม้าไปพระราชทานพระธิดา